ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูขาหมูเยลลี่มาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกไทยดำใส่รากผักชีใส่กระเทียมบุกตามด้วยใส่ขาหมูเคี่ยวจนสุกนุ่มตักรากผักชีกระเทียมและพริกไทยออกจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยซีอิ๊วขาวคีโตใส่เกลือหิมาลายันต้มต่อพอเดือดแล้วปิดไฟเทใส่ภาชนะพักไว้จนเย็นนำเข้าแช่เย็นประมาณ1วันหรือจนกระทั่งส่วนผสมเซตตัวนำออกจากพิมพ์แล้วจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับพริกน้ำส้มพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขาหมูเยลลี่คุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50 บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน